รัฐบาลทหาร military government รัฐบาลทหารรัฐบาลทหาร 4. ีขนย้ายขนย้าย transport formal form ขนย้าย transport ขนย้าย 5. ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ relationship ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ 6. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ economic ties ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ,ธธจ and if you ready let's get started sky โอเคเริ่มก็วันนี้จะมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพมา่าว่ามันเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงต้องมาคุยกันในช่วงนี้โอเคคำถามแรก what's happening in Thailand ก็คือเกิดอะไรขึ้นทำไมต้อง มาคุยกันเรื่องนี้วันนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อวันท well, ี่8เมษายนเนี่ยมันมีข่าวออกมาจากรัฐบาลไทยว่ามันมีเครื่องบินจากเมียนมาเนี่ยมาลงที่แม่สอดส่วนรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นการขนคนอ่าแต่ ถ้าเป็นข่าวของพม่าก็บอกว่ามันคือการขนย้ายเงินและทรัพย์สินข้ามชายแดนมาแล้วหลังจากนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็มาบอกว่าไม่มีคนอ้าวตกลงมันย้ายอะไรคือรัฐบาลเองก็ยังพูดไม่เหมือนกันว่ามันคือการขนย้ายคน หรือมันคือการขนย้ายเงินมันก็ทำให้หลายๆคนก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นการขนย้ายเงินนั่นแหละนะครับคือคือด้วยความที่รัฐบาลพูดไม่เหมือนกันน่ะมันก็เลยทำให้เกิดการเข้าใจแบบต่างๆน,นานาเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาชวนคุยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าในช่วงนี้โอเคคำถามสัดมาก What is the current relationship between Thailand and Myanmar? ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าในตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเออผมขอแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกก็คือในมุมของคนไทยและประเด็นที่สองก็คือในมุมของรัฐบาลไทยเอาคนไทยก่อนคือคนไทยเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า เราก็เห็นคนพมา่ามาทำงานในประเทศค่อนข้างเยอะนะคับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเสิร์ฟตามร้านอาหารเราก็จะเห็นว่ามีคนมาคนที่เป็นคนพมา่าเนี่ยมาทำงานค่อนข้างเยอะและแน่นอนถ้าพูดในแง่ของการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คงจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทหาร เพราะว่าคนไทยเองเนี่ยก็อยู่กับรัฐบาลทหารมากว่าสิบปีนะครับแน่นอนว่ามันก็คงจะก็คงจะอยากให้อยากให้พมา่าได้มีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพลเรือนสักทีนะครับแต่ตอนนี้ประเทศไทยก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่ามันคือรัฐบาลพลเรือนเนาะก็ประมาณนี้ส่วนในมุมของรัฐบาลไทย ช่วงนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกมีความเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลทหารเท่าที่ควรซึ่งเราก็พยายามเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านอะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เราอาจจะไปยุ่งยามอะไรได้ไม่เยอะเนาะ แต่ปัญหาคือมันเกิดความเกรงใจมากจนเกินไปอ่ะในบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเผาที่มีฝุ่น p m 2.5แล้วลอยเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ย<ม>ก็เกิดความเกรงใจจนไม่ได้เกิดการไปพูดคุยว่าเออมันไม่ควรทำนะอะไรเงี้ยคือแบบ เก่งใจเกินน่ะเข้าใจนะว่าแบบว่าเออมันมันต้องเก่งใจประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเก่งใจเกินไปหน่อยเก่งใจจนคนไทยเดือดร้อนน่ะเออพูดงี้ดีกว่าแล้วรอบนี้ก็อาจจะเก่งใจมากไปหน่อยจนจนสื่อสารไม่ตรงกันว่าตกลงแล้วไอ้เครื่องบินที่มาลงจอดเนี่ยมันขนเงินหรือขนคน,นหรือมันขนอะไรกันแน่นะครับก็เกงใจไปหน่อย คำถามถัดมา What are the main economic ties between Thailand and Myanmar ก็คือถามว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยคืออะไรนะครับก็เหมือนตอบไปแล้วเมื่อกี้นิดนึงว่าเป็นเรื่องของแรงงานหรือที่เราเรียกว่าแรงงานพม่าเนี่ยก็ต้องพูดในทางในความเป็นจริงว่าแรงงานพม่าเนี่ยเป็น ส่วนสำคัญของเศรษฐกิจในประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนี่ยไม่มีแรงงานพมา่าในไทยเลยเนี่ยหรือแบบคนกลับไปพมา่าทุกคนคือเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยคือพังคลืนแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีแรงงานที่เป็นแบบแรงงานแบบชั้นที่เป็นแรงงานพื้นฐานอะใช่ไหมไม่ว่าประเทศคุณจะ โตยิ่งใหญ่แค่ไหนยังไงต้องมีแม่บ้านประเทศจะใหญ่จะเล็กร้านอาหารต้องมีเด็กเสิร์ฟจะให้พ่อครัวมาเสิร์ฟเองหรือจะให้ผู้จัดการมาเสิร์ฟเองเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นแรงงานพม่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้เศรษฐกิจกไทยเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้อันนี้ก็ต้องพูดกันตามความเป็นจริงเนาะคำถามถัดมา Are there any significant historical events that have to change the relationship between t h a i a n d Myanmar? ถามว่ามันมีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มันส่งผลถึงความสัมพันธ์ในไทยและพะม่าไหมมีแน่นอนอันนี้ต้องตอบว่ามีแน่นอนเพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยประเทศไทยกับพม่าเนี่ยตู้รบกันค่อนข้างบ่อย เอาง่ายๆก็คือแบบมีสงครามกันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเรียนหรือเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยหลายๆคนต้องรู้อ่ะก็คือเหตุการณ์ที่พมา่าเนี่ยมายึดมาตีเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าประเทศไทยเสียเสียเมืองหลวงให้กับพมา่าเนี่ยสองครั้งนะครับ ก็เป็นเหตุการณ์ที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยจำได้และมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยหลายๆคนที่มีความเป็นชาตินิยมเนี่ยไม่ค่อยชอบพม่าเท่าไหร่แต่ผมมองว่ามันก็เป็นอดีตเนาะแล้วคนที่เขาเคยการกระทําใดๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็คงจะล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ย ในอดีตเนี่ยไทยกับพมา่าเนี่ยไม่ค่อยถูกกันก็จริงแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านก็อย่างที่บอกใช่ไหมมันมันจะเกลียดกันได้ยังไงในขณะที่คนพมา่าเป็นแรงงานสําคัญของประเทศไทยนะครับผมว่ามันก็เป็นการเอื้ออาศัยกันที่ดีอย่างหนึ่งเนาะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าความบาดหมางในอดีตเนี่ยไม่ค่อยมีผลกับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันเท่าไหร่แต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ไม่พลาดซ้ำสองได้คำถ,ถามถัดมา How do the political landscape of Thailand and Myanmar differ ถามว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองของไทยกับพม่าเนี่ยต่างกันอย่างไรออในมุมมองของผมแล้วกันนะผมมองว่า ประเทศไทยกับพม่าเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้สักปีสองปีเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันก็คือปกครองโดยรัฐบาลทหารเหมือนกันนะครับแต่พอประเทศไทยเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลใหม่มาได้เนี่ยการทำงานก็แทบไม่ต่างจากรัฐบาลทหารเท่าไหร่บางเรื่องบางส่วนเนี่ยรู้สึกว่าจะ หนักกว่ารัฐบาลที่แล้วด้วยซ้ำนะครับส่วนสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือน่าจะเป็นเรื่องของกองกำลังติดอาวุธจากประชาชนที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีแต่ของพาม่าเนี่ยเท่าที่ได้ยินเนี่ยมีหลายฝ่ายมากนะครับมีทั้งแบบ กองกำลังดั้งเดิมกองกำลังใหม่กองกำลังที่เป็นแบบพูทแบบคริสคือมันมีหลายกองกำลังมากในพม่าแต่ในไทยเนี่ยยังไม่มีนะครับเท่าที่ผมรู้ก็คือไม่มีซึ่งน่าจะเป็นความแตกต่างของไทยกับพม่าแต่ผมมองว่าถ้าการเมืองไทย มันยังไม่มีการผ่อนคลายมันมีความตึงเครียดไปเรื่อยๆผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีกองกำลังติดอาวุธที่มาจากประชาชนก็เป็นได้คำถ,ถ,ถามถัดมา h How do Thai people generally perceive m ม a n นมาถามว่าแล้วตกลงเนี่ยคนไทยเนี่ยมองพมา่ายังไง อจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับตอนที่ผมพูดไปเมื่อสไลด์แรกๆเนาะผมมองว่าแรงงานพมา่าเนี่ยเป็นแรงงานที่ประเทศไทยเนี่ยยังขาดไม่ได้คือมันมันมันได้กลายเป็นเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทยไปแล้วอะ่ะซึ่ง มันก็เป็นเรียกว่าตัดกันไม่ขาดสำหรับผมนะส่วนเรื่องของการเมืองของพมา่าเนี่ยเอส่วนตัวผมก็เอาใจช่วยเนาะเอาใจช่วยให้มันไม่เกิดความสูญเสียแล้วก็เอาใจช่วยให้พมา่าเนี่ยได้กลายเป็นประเทศ ที่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบสักทีเพราะว่าถ้าเทียบกันเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยผมมองว่าการเมืองในพม่าเนี่ยค่อนข้างรุนแรงกว่าประเทศไทยค่อนข้างเยอะมีการยิงการมีการแบบแบบคือมีมีการใช้อาวุธใส่กันะ่ะซึ่งมันก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่าว่า,วาประชาชนที่พมา่าเนี่ยเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาก็เลยอาจจะต้องทำแบบนั้นซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเนาะแล้วก็ไม่อยากให้อ่าเป็นไม่อยากให้มีการปกครองด้วยรัฐบาลทหารนะครับก็ หวังเหลือเกินว่าการเมืองในพมา่าเนี่ยจะคลี่คลายรวมถึงประเทศไทยด้วยก็ประมาณนี้นะกันถ้าเกิดว่าชอบก็รอติดตามคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย